เรื่องราวของว่าที่นางเอกนะคะเมื่อแบบที่เรานำเสนอไปในข่าวเย็นไปเอ้ยข่าวเด่นประเด็นดังไปตอนที่เรานำเสนอในข่าวเด่นเราก็บอกว่าน้องโนอาเนี่ยก็ได้รับการโดนรุมทำร้ายที่ร้านดังย่านทองหล่ออะไรต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าฝั่งคู่กรณีค่ะฝั่งโนอาก็มีการแจ้งอีกมุมนะคะบอกว่าย่านค่ะไม่ได้รุมนะคะทุกคำพูดเนี่ยอยู่ในการดูแลของทนายค่ะจากกรณีที่โนอานะคะพยมนค่ะจิราพัฒนสกุลว่าที่นางเอกนำผลตรวจเบื้องต้นมามอบให้ตำรวจหลังเข้าแจ้งความเอาผิดคู่กรณีจากการถูกทำร้ายร่างกายในร้านดังย่านทองหล่อค่ะจนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและเป็นแผลส่งผลให้ถูกยกเลิกงานสูญเสียรายได้นับล้านยืนยันค่ะดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญากับนางสาวมิ้นและนางสาวคีคู่กรณีให้ถึงที่สุดค่ะตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นโดยนางสาวมิ้นนะคะเพื่อนสนิทของนางสาวคีค่ะซึ่งเป็นแฟนเก่าของแฟนโนอาก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน IG Story ค่ะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของตัวเองอ้างว่าวันที่15กุมภาพันธ์นะคะคีบังเอิญไปเจอกลุ่มของโนอาที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งและถูกกลุ่มดังกล่าวมายืนล้อมชี้หน้าแต่มีคนห้ามไว้จึงไม่มีการลงไม้ลงมือค่ะจนกระทั่งวันที่22มีนาคมค่ะตนกับคีได้ไปดื่มที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุโดยไม่รู้มาก่อนว่าโนอาก็ไปที่เดียวกันจนเพื่อนมาบอกมิ้นว่าเจอโนอาแต่ไม่อยากให้มีเรื่องตอนนั้นจึงตัดสินใจค่ะจูงมือคีเดินไปที่โต๊ะของคู่กรณีเลยเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่ในร้านก็มันเป็นผับเนาะมันเป็นอะไรต่างๆร้านก็มีการเสียงดังนะคะคุยไม่รู้เรื่องมิ้นก็เลยพยายามจะพาโนอาไปคุยข้างนอกค่ะแต่อีกฝ่ายปฏิเสธมีการยื้อยุดฉุดกระชากไปมาซึ่งมินก็มีการดึงผมของอีกฝ่ายแต่รับรองนะคะว่าไม่มีการรุมจนเพื่อนมาจับแยกค่ะตอนนั้นก็มีความชุลมุนต่างๆทำให้อีกฝ่ายก็มีบาดแผลแต่ขอยืนยันนะคะว่าไม่มีการอนาจารใดๆทั้งสิ้นค่ะบางคนโซเชียลก็ตั้งคำถามนะคะว่าอ้าวทำไมถึงเพิ่งออกมาพูดล่ะนางสาวมินก็บอกว่าเพราะว่าทุกการกระทำเนี่ยแล้วก็คำพูดของมินทุกอย่างอยู่ในการดูแลของทนายทั้งหมดค่ะความจริงเป็นอย่างไรยังคงต้องรอการพิสูจน์เราทั้งสองนะคะพยายามจะไม่ตอบโต้เพราะประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ